ครับวันนี้ทางกรุงเทพมหานครได้ก็มีท่านรองผู้ว่าท่านผู้อำนวยการสำนักการโยธาแล้วก็ท่านที่ปรึกษาของกรุงเทพมหานครนะครับได้ร่วมกับจากอาจารย์จากกรมศิลปากรมาเพื่อมาตรวจเพื่อจะเปิด อุโมงค์ตรงนี้เขาเรียกอุโมงค์ท่าช้างนะครับซึ่งเราเริ่มทำมาประมาณ1ปีเสร็จนะครับก็จะมีทางลอดอุโมงค์ใต้ดินอยู่ประมาณ3ช่วงคือช่วงแรกคือช่วงตรงนี้จากท่าช้างมาขึ้นที่ตรงข้างหน้าผมที่บันไดเลื่อนที่ลงมาเมื่อกี้เนี่ยยาวประมาณ90เมตรแล้วเมื่อสักครู่อาจารย์จากกรมศิลปากรก็แนะนำอธิบายให้ฟังอยู่แล้วว่าสิ่งที่เห็นเป็นอิฐทั้งสองฝั่งนี่ก็คือกำแพงเมืองเก่าคือกำแพงพระนครด้านหลังเป็นนอกกำแพงพระนครด้านหน้านี้ทางด้านนี้คือส่วนในพระนครนะครับส่วนจุดที่สองก็จะประตูขึ้นลงตรงหน้าไปรษณีย์ตรงหน้าไปรษณีย์จุดอีกจุดนึงก็คือตรงสามเหลี่ยมตรงสามเหลี่ยมตรงสนามหลวงนะครับตรงนี้ก็90เมตรนี่ก็สามารถมีแอร์มีเครื่องปรับอากาศอย่างดีเดินสบายๆไม่ต้องร้อนมากมายตรงนี้จุประชาชนพี่น้องประชาชนได้ประมาณ 4-600 คนมีห้องน้ำสำหรับผู้หญิง20ผู้ชาย15ในส่วนที่ตรงสนามหลวงลอดออกมาตรงสามเหลี่ยมตรงนั้นนะครับมาตรงที่ประตูวิเศษชัยศรีนั้นค่อนข้างจะกว้างหน่อยตรงนี้พันกว่าตารางเมตรแต่ส่วนนั้นเอา 6,000 กว่าตารางเมตรก็จะรองรับประชาชนต่อไปอาจจะมีโต๊ะเก้าอี้ให้นั่งรอระหว่างที่จะเข้าคิวไปเข้าชมพระบรมมหาราชวังตรงนั้นก็จะรองรับพี่น้องประชาชนได้ประมาณ 1,000 คนเศษก็จะมีห้องน้ำประมาณ60ห้องทั้งหญิงทั้งชายเนี่ยผู้ชายก็25ผู้หญิงก็ประมาณ40นะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเวลานักท่องเที่ยวจะมาจากสนามหลวงหรือมาจากแต่ตรงท่าช้างเนี่ยขึ้นเรือมาจากท่าช้างก็ต้องเดินข้ามถนนทำให้รถราติดเยอะแล้วก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ในการข้ามถนนก็จึงมีดำริให้กรุงเทพมหานครเนี่ยทำอุโมงค์ลอดเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวพี่น้องประชาชนที่จะเข้ามาเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังในส่วนของท่านจะเห็นว่าเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับจากสนามหลวงลงมาเนี่ยก็จะเดินข้ามวันหนึ่งประมาณ 3-4 หมื่นวันธรรมดาก็อยู่ประมาณสัก 30,000 คนถ้าวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็ประมาณ 38,000-42,000 คนจากการที่เราสำรวจมาตลอดนะครับจะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้คนเดินข้ามวิ่งข้ามหรือรถราก็ติดถ้าพอมีอุโมงค์ทั้ง2จุดนี้นะครับจะทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยหรือนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศจะเข้ามาเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังก็จะได้รับความสะดวกสบายวันนี้ก็จะเริ่มเปิดเฉพาะตรงนี้ก่อนนะครับในส่วนของตรงสนามหลวงหรือว่าตรงทางช่องลอดตรงสนามหลวงก็ช่องลอดตรงไปรษณีย์ไปรษณีย์นั้นไปโบราณมากเลยนะครับมี5คูหาแต่ชั้นบนเมื่อก่อนเป็น2คูหาแล้วก็ทางไปรษณีย์ให้เราทำช่องทางเข้าออกขึ้นอีก3คูหาเดือนพฤษภาก็จะเปิดเป็นทางการซึ่งจริงๆแล้วมันก็ใกล้จะเสร็จเต็มทีแล้วก็ท่านผู้อำนวยการสำนักการโยธาบอกว่าลิฟต์ต่างๆเนี่ยมันต้องสั่งจากต่างประเทศมันอาจจะช้าไปนิดนึงแต่ก็ไม่ช้านะครับอีก 2-3 เดือนก็ได้เปิดใช้ทำการแล้วอาจจะโชคดีจังหวะที่ช่วงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาเยี่ยมได้เข้ามาเที่ยวเมืองไทยได้ก็จะสะดวกสบายขึ้นนะครับคาดว่าตอนนี้นะประมาณนะยังไม่ชัดเจนนะตีห้าถึงหกโมงเย็นเพราะว่ากลางคืนเราก็คงไม่ได้เปิดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาคนก็มาพักค้างอ้างแรมต่างๆยืนยันได้ 100% เรื่องความปลอดภัยนะรองรับเป็นดินไหวต่างๆพวกนี้หรือถ้าน้ำท่วมฝนตกเยอะๆนะไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะไหลลงมาขังนี่เรามีการระบบระบายน้ำได้มาตรฐานสากลหมดนะครับไม่ต้องกังวลครับตรงนี้ไม่ต้องห่วง